าติอาหารของพืชเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเมล็ดพืชที่ยังมีชีวิตร่วงลงสู่ดินเมื่อเมล็ดนั้นได้รับน้ำและสภาวะที่เหมาะสมจะเกิดการงอกเป็นต้นพืชในขณะยังเป็นต้นกล้าและไม่มีใบแท้ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ต้นกล้าได้พลังงานจากการสลายอาหารสะสมเช่นในใบเลี้ยงเพื่อการเจริญเติบโตในใบเลี้ยงของถั่วเขียวนั้นมีเซลล์ที่เต็มไปด้วยแป้งแป้งถูกเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลและลำเลียงไปยังเนื้อเยื่อที่ต้องใช้พลังงานมากเช่นบริเวณปลายยอดและปลายรากณที่นั้นน้ำตาลจะถูกเปลี่ยนเป็นสารพลังงานสูงเช่น ATP ด้วยกระบวนการหายใจที่ไมโทคอนเดรียและนำไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตทั้งการแบ่งเซลล์การยืดยาวของเซลล์ตลอดจนการสังเคราะห์ชีวโมเลกุลอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ใบแท้ซึ่งมีสีเขียวมาจากสารโคโรฟิลก็ต้องมีการสังเคราะห์โคโรฟิลซึ่งต้องใช้ ATP เช่นกันนอกจาก ATP ที่เป็นแหล่งให้พลังงานแล้วจากโครงสร้างโมเลกุลของโคโรฟิลพืชต้องการวัตถุดิบซึ่งได้แก่ธาตุต่างๆทั้งคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและแมกนีเซียมด้วยนอกจากโคโรฟิลแล้วพืชต้องสร้างกรดอะมิโนโปรตีนและกรดนิวคลีอิกซึ่งจากโครงสร้างเคมีของสารประกอบอินทรีย์เหล่านี้จะเห็นว่ามีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำหรับกรดอะมิโนชนิดซิสเทอีนและเมทไทโอนินนั้นนอกจากไนโตรเจนแล้วยังมีธาตุซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบมาดูกันต่อที่โครงสร้างของเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยชีวิตที่เล็กที่สุดเยื่อหุ้มเซลล์นั้นประกอบด้วยฟอสฟอลิปิดซึ่งมีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ด้วยฟอสฟอรัสยังเป็นองค์ประกอบของชีวโมเลกุลอื่นๆที่สำคัญต่อเมตาบอลิซึมเช่น ATP และ NADPH จะเห็นว่าพืชต้องใช้ธาตุต่างๆในการสร้างสารประกอบอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตเกิดเป็นโครงสร้างต้นพืชดังนั้นหากพืชขาดธาตุเหล่านี้ย่อมต้องส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตและมีรูปร่างลักษณะที่ผิดไปจากภาวะปกติเช่นต้นพืชที่ขาดไนโตรเจนจะมีต้นเตี้ยแคระแกร่งมีจำนวนข้อปล้องและใบน้อยกว่าต้นที่ได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอีกทั้งใบมีสีเหลืองอย่างเห็นได้ชัดนอกจากการใช้ธาตุต่างๆเพื่อสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์หลักแล้วพืชต้องใช้ธาตุอื่นๆเพื่อให้เกิดกระบวนการทางชีวเคมีและทางสรีรวิทยาที่เป็นปกติด้วยสำหรับแคลเซียมและโพแทสเซียมนั้น
พืชมักใช้ธาตุเหล่านั้นในรูปที่เป็นไอออนประจุบวกในกระบวนการต่างๆโดยแคลเซียมจำเป็นต่อกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณระดับเซลล์และการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดตลอดจนเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์และโพแทสเซียมยังจำเป็นสำหรับการรักษาสมดุลของไอออนและแรงดันออสโมติกของเซลล์อีกทั้งยังไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต่างๆนอกจากแคลเซียมและโพแทสเซียมที่พืชต้องการในปริมาณมากแล้วพืชยังต้องการธาตุโบรอนแมงกานีสและคลอรีนในปริมาณเพียงเล็กน้อยสำหรับการทำงานของเอนไซม์หลายชนิดอีกทั้งยังมีธาตุที่จำเป็นต่อการเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ต่างๆได้แก่ธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีโมลิบดีนัมและนิกเกิลหากพืชขาดธาตุเหล่านี้ก็ไม่สามารถมีเมตาบอลิซึมได้ดีเท่าภาวะที่ได้รับธาตุอาหารครบถ้วนดังนั้นเราจึงเห็นลักษณะอาการที่ผิดปกติของต้นพืชได้เช่นพืชที่ขาดธาตุเหล็กจะมีใบเหลืองบริเวณใกล้ยอดพืชที่ขาดแคลเซียมมีลักษณะใบหงิกใบไม่แผ่ขยายและมีตาแห้งตายและพืชที่ขาดโพแทสเซียมต้นมีลักษณะหักล้มง่ายเป็นต้นพืชได้รับธาตุต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเราทราบกันดีว่าพืชตรึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและได้รับน้ำจากดินซึ่งทั้งน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งของธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนส่วนธาตุอื่นๆนั้นพืชได้รับจากดินโดยรากพืชทำหน้าที่เจริญเติบโตเข้าหาบริเวณที่มีน้ำและแร่ธาตุบริเวณปลายรากของพืชประกอบด้วยเซลล์ที่ยอมให้น้ำและแร่ธาตุแพร่ผ่านเข้ามาได้เพื่อให้สามารถดูดน้ำและแร่ธาตุได้เพียงพอตามที่ต้องการพืชจึงสร้างรากที่มีเซลล์ขนรากจำนวนมากเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสสำหรับดูดแร่ธาตุและน้ำจากดินให้มากขึ้นในดินนั้นประกอบด้วยอนุภาคอนินทรีย์และอินทรีย์วัตถุซึ่งมีน้ำล้อมรอบน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีเมื่อน้ำในดินมีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆประมาณ 5.5 ถึง 6.5 สารประกอบต่างๆในดินจะละลายน้ำได้เป็นไอออนประจุบวกและประจุลบที่พืชสามารถนำไปใช้ได้เนื่องจากผิวอนุภาคดินมีประจุลบจึงเกิดแรงผลักกับไอออนประจุลบให้ละลายอยู่ในสารละลายในดินซึ่งสามารถแพร่เข้าสู่รากพืชได้ง่ายขึ้นและประจุลบที่ผิวอนุภาคดินนี้ทำให้เกิดแรงดึงไอออนประจุบวกของธาตุต่างๆไว้ด้วยธาตุที่อยู่ในรูปไอออนประจุบวกจึงไม่เป็นอิสระเท่าไอออนประจุลบพืชจึงมีกลไกการแลกเปลี่ยนธาตุกับผิวอนุภาคดินโดยเซลล์ขนรากจะลำเลียงโปรตอนที่มีประจุบวกออกจากเซลล์โปรตอนเหล่านี้จะไปแย่งจับกับผิวอนุภาคดินจึงเพิ่มโอกาสให้ไอออนประจุบวกของธาตุอื่นๆหลุดออกจากผิวอนุภาคดินได้มากขึ้นจึงเป็นอิสระและแพร่เข้าสู่เซลล์ขนรากได้เมื่อธาตุเหล่านี้ผ่านเข้าสู่เซลล์ขนรากแล้วก็จะเกิดการลำเลียงไปยังเนื้อเยื่อไซเลมเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆตามที่พืชต้องการต่อไป
ากนำเนื้อเยื่อพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่มาทำให้แห้งเผาให้เป็นเถ้าและนำไปวิเคราะห์ว่ามีธาตุอะไรในเนื้อเยื่อพืชบ้างอาจพบชนิดธาตุได้มากกว่า60ชนิดทั้งนี้เป็นเพราะธาตุต่างๆที่มีอยู่ในดินอาจอยู่ในรูปที่แพร่เข้ามาสะสมในเนื้อเยื่อพืชได้เมื่อพบธาตุมากมายขนาดนั้นในเนื้อเยื่อพืชนักวิทยาศาสตร์เกิดคำถามว่าพืชต้องการธาตุเหล่านั้นเพื่อการดำรงชีวิตหรือไม่จึงออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบการปลูกพืชในสารละลายหรือไฮโดรโปนิกส์เป็นวิธีการปลูกพืชที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเรื่องธาตุอาหารของพืชเพราะผู้ปลูกสามารถกำหนดได้ว่าจะให้พืชได้รับธาตุใดบ้างและเป็นปริมาณเท่าไหร่หากปลูกพืชในสารละลายที่มีธาตุอาหารครบถ้วนและพืชได้รับออกซิเจนที่รากเพียงพอจะได้ลักษณะโครงสร้างต้นพืชที่มีการเจริญเติบโตเป็นปกติและหากปลูกพืชในสารละลายที่ใส่ธาตุอื่นๆครบถ้วนยกเว้นเพียงธาตุที่ต้องการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของต้นพืชกับต้นที่ได้รับธาตุอาหารครบถ้วนนักวิทยาศาสตร์ก็จะตอบได้ว่าธาตุนั้นเป็นธาตุที่จำเป็นหรือไม่และเมื่อขาดพืชแสดงอาการผิดปกติอย่างไรซึ่งจากการทดลองทดสอบการขาดธาตุทีละธาตุทำให้ทราบว่าธาตุที่จำเป็นที่พืชต้องการเป็นปริมาณมากโดยเป็นธาตุที่พืชได้จากดินมี6ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซัลเฟอร์แคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเมื่อรวมกับธาตุที่พืชได้จากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนจึงรวมเป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก9ธาตุส่วนธาตุที่จำเป็นแต่พืชต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อยหรือไม่เกิน 0.01 กรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมนั้นมี8ธาตุได้แก่โบรอนเหล็กทองแดงสังกะสีแมงกานีสโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลการศึกษาเกี่ยวกับธาตุอาหารมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตพืชเพราะทำให้เราทราบว่าหากต้องการให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติพืชควรได้รับธาตุใดบ้างและมีวิธีการให้พืชได้รับธาตุอย่างเพียงพอได้อย่างไรในการผลิตพืชเพื่อการค้ามีการนำเทคนิคการปลูกพืชในสารละลายไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและประสบความสำเร็จเนื่องจากการละลายธาตุอาหารมีการปรับค่า pH ให้เหมาะสมจึงทำให้มีธาตุอาหารในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ในปริมาณมากและมีน้ำเพียงพอพืชจึงเจริญเติบโตได้ดีและมีลักษณะต้นและใบที่อวบมีน้ำมากและมีเส้นใยน้อยแต่การปลูกพืชด้วยวิธีนี้ต้องใช้สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทำให้มีต้นทุนค่อนข้างสูงจึงนิยมใช้ในการปลูกพืชที่มีราคาสูงเช่นการปลูกผักสลัดและการปลูกไม้ประดับแบบไม่ใช้ดิน
ส่วนการปลูกพืชโดยใช้ดินนั้นในแต่ละรอบของการเก็บเกี่ยวผลผลิตธาตุต่างๆในดินจะลดลงไปเรื่อยๆจึงมีการเติมปุ๋ยให้กับดินและปุ๋ยที่เติมลงไปนั้นมักเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมและสำหรับปุ๋ยที่เกษตรกรนำมาใช้ก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักรวมไปถึงปุ๋ยเคมีเมื่อเราใส่ปุ๋ยเคมีเช่นแอมโมเนียมไนเตรตปุ๋ยจะละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วได้เป็นสารละลายที่มีไอออนของแอมโมเนียมและไนเตรตซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีพืชจึงเจริญเติบโตได้ดีอย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเคมีให้กับพืชโดยส่วนใหญ่มักใส่มากเกินไปซึ่งปุ๋ยส่วนเกินจากที่พืชนำไปใช้จะถูกชะไปกับน้ำเกิดการสะสมในดินและในแหล่งน้ำทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมและน้ำเน่าเสียตามมาได้การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักเป็นทางเลือกที่ให้ผลดีต่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืนเพราะปุ๋ยอินทรีย์มีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีหลายสิบเท่าและลดต้นทุนการผลิตได้มากการเติมปุ๋ยอินทรีย์เป็นการให้แหล่งอาหารกับสัตว์ในดินและจุลินทรีย์ทำให้เกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชอย่างช้าๆและต่อเนื่องอินทรีย์วัตถุยังช่วยดูดซับความชื้นไว้ในดินช่วยยึดเกาะเม็ดดินและเพิ่มช่องอากาศในดินพืชจึงได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นได้รับน้ำและอากาศอย่างเพียงพอจะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องธาตุอาหารของพืชมีความสำคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากเราไม่สามารถผลิตพืชได้มากเพียงพออาจเกิดวิกฤตต่างๆในอนาคตอันใกล้เพราะพืชให้แก๊สออกซิเจนเป็นอาหารเป็นยาเป็นเครื่องนุ่งห่มและเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัย4ที่มนุษย์ขาดไม่ได้